ก็มีการเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงินหรือว่า Financial Hub นะคะภายใต้แนวคิด Ignite Financial ค่ะเป็นการนำทางไทยสู่ศูนย์กลางการเงินของโลกนะคะนอกจากที่จะเป็นการดึงเม็ดเงินจากทั่วโลกแล้วก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะประกอบธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณดีจตุรงค์ค่ะครับคืออุตสาหกรรมการเงินเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีคนเก่งแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีนวัตกรรมดีๆเยอะนะครับถ้าดึงเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีทีเดียวละแต่ว่าไม่พอครับมันต้องทำให้คนไทยแข็งแรงต้องทำให้ SME ไทยเติบโตและก็ได้ประโยชน์จากวิสัยทัศน์นี้ด้วยนะครับซึ่งการแถลงวิสัยทัศน์วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงว่ามีอะไรบ้างครับเชิญเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคและของโลกนะครับคือฟังดูอาจจะเป็นโครงการระดับยักษ์ใหญ่แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราท่านๆของคนทำมาหากินเลยนะครับภายในงานมีการพูดถึงกุญแจ3ดอกนะครับสู่ศูนย์กลางทางการเงินดอกแรกก็คือกฎหมายครับเราจะมีกฎหมายธุรกิจการเงินใหม่นะครับเพื่อสร้างหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า One Stop Authority จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแล5ธุรกิจการเงินก็คือธนาคารหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจประกันภัยนี่กฎหมายนะครับ2ครับเราจะมีสิทธิประโยชน์ใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของใบอนุญาตทำงานการเข้าเมืองแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ3เราจะมีระบบนิเวศทางการเงินใหม่ครับคือนอกจากกฎหมายกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรามีอยู่แล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นระบบนิเวศใหม่ๆเช่นการเอาคาร์บอนเครดิตมาเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลกุญแจ3ดอกนี้ครับกฎหมายใหม่สิทธิประโยชน์ใหม่และระบบนิเวศใหม่จะทำให้ธุรกิจการเงินจากทั่วโลกนั้นไหลเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างที่บอกว่าวิสัยทัศน์นี้ไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติหรือภาคการเงินจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับยังมีมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยแล้วก็ลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยตัวที่1ครับ Virtual Bank ครับธนาคารไร้สาขาคือถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเวลาเราจะไปขอสินเชื่อเขาอาจจะขอดูสลิปเงินเดือนมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไหมติดเครดิตบูโรหรือเปล่าแต่ Virtual Bank ไม่ดูครับขอดูพฤติกรรมการใช้จ่ายใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตใช้จ่ายค่าไฟฟ้าซื้อขายออนไลน์การใช้จ่ายต่อเดือนเพื่อจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้รัฐบาลตั้งเป้านะครับว่าอีกไม่เกิน1ปีเราจะได้เห็น Virtual Bank ครับอีกมาตรการหนึ่งครับคือการค้ำประกันสินเชื่อนะครับนอกจากบสย.ที่เราคุ้นเคยกันหลังจากนี้จะมีสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือนักก้าครับจะเหมือนกับบริษัทประกันความเสี่ยงทางการเงินให้กับ SME หรือว่าคนที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูงๆรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังเปรียบภาพไม่เห็นว่านักก้าเนี่ยจะไปตั้งอยู่หน้าธนาคารครับแล้วก็ทำให้คนที่ต้องการจะขอสินเชื่อจะมีความเสี่ยงลดลงหรืออาจจะเท่ากับศูนย์เลยก็ได้จะทำได้อย่างไรไปฟังกันครับนักก้าจะอยู่ก่อนหน้าแบงค์ท่านเดินไปหานักก้าจ่ายพรีเมียมบางส่วนซึ่งมีราคาที่ต่ำเพราะรัฐบาลซับซิไดซ์บางส่วนและมีรายได้จากอันอื่นบางส่วนพรีเมียมนี้ต่ำครับเดินเข้าไปสู่นักก้าจ่ายพรีเมียมที่ราคาถูกมากเดินออกจากนักก้าพร้อมกับใบเซอร์ติฟิเคต1ใบซึ่งการันตีว่าท่านเป็นคนไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงทางการเงินเข้าใกล้ศูนย์ถ้าท่านดีฟอลต์นักก้าจะเป็นคนรับเพราะฉะนั้นคนที่เดินไปสู่นักก้าเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อท่านเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดมีใบเซอร์ติฟิเคตต่ำที่สุดทางด้านเครดิตริสก์ธนาคารครับธนาคารจะวิ่งเข้าสู่คนคนนี้จะมาแย่งตัวท่านแทนที่ท่านจะไปเดินหาธนาคารนี่คือนวัตกรรมครับเราเปลี่ยนวิธีคิดจากคนคนหนึ่งที่เคยเข้าไม่ถึงธนาคารกลับกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ธนาคารวิ่งเข้าหาขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ย้ำถึงวิสัยทัศน์ Ignite Finance นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกสร้างระบบนิเวศสร้างนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตพร้อมเปิดเผยด้วยนะครับว่าจากการเดินสายพูดคุยกับภาคธุรกิจในต่างประเทศหลายบริษัทแสวงหาประเทศที่มีระบบนิเวศเหมาะสมและไทยก็ถือว่ามีจุดเด่นที่ไม่แพ้ใครครับ
การออกไปพูดคุยกับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เราเข้าใจดีเลยว่าหัวใจของการสร้างอุตสาหกรรมนี้คือการที่มีกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการธุรกิจการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดเฉียบขาดและเป็นธรรมและการมีฟาซิลิตี้สำหรับคนที่ทำงานดีพอซึ่งผมมั่นใจว่าฟาซิลิตี้ของเมืองไทยเป็นระดับเวิร์คคลาสทั้งสิ้นการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินไม่ใช่สร้างประโยชน์ให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือกลยุทธ์ที่ประเทศไทยจะดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถและดึงดูดองค์ความรู้ให้เข้ามาอยู่ในประเทศสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของโลกในประเทศไทยผมถือว่านโยบายนี้เป็นนโยบายเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณการลงทุนและมีผลตอบแทนมหาศาลต่อประเทศ